ตงเปิดเรียกรวมตัวที่ลานมีเรื่องสนุกให้ดูท่านตงเปิดเรียกรวมตัวที่ลานมีเรื่องสนุกให้ดูท่านตงเปิดเรียกรวมตัวชีวิตข้าน่ะ 1. เกลียดคนหัวโล้นหัวโล้นมันบาดตาแสลงเห็นตอนเล่นไพ่โชคร้ายทุกที2ข้าเกลียดมือปราบที่สุดพอเธอหน้าตรงเข้าเรื่องเลยเถอะเฮ้ยอย่าสู้ข้าละปวดหัวกับท่านจริงๆชอบกัดคออยู่เรื่อยก็วันก่อนหลายคนไม่มาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้าต้องพูดให้คนที่ไม่มาไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังกันเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วไม่มีใครกล้าช่วยเจ้าโล้นอีกแล้วล่ะโอ้ข้าง่วงแล้วอ่ะทุกคนกลับไปนอนเถอะป้า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 เวลาสี่สาวแป้งทอดหยุดเดี๋ยวนี้ห้ามไปมีอะไรก็พูดกับข้าอย่าสู้ถ้ากลับไปนอนบ้านแป้งทอดเขาทัดได้แต่ถ้าสี่สาวจะนอนก็ต้องไปนอนโรงเตี๊ยมของข้าถ้าคืนนี้เจ้าโล้นหนีรอดไปได้อีกแล้วก็ข้าจะแขวนพวกเจ้าห้าคนขึ้นไปแทนที่เจ้าโล้นทันทีนับดูนับดูใช่รวมทั้งยายด้วยนั่นแหละฉะนั้นทั้ง5คนจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีไปได้แล้วไป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 เดินเร็วเดินไปสิไปเดินเร็วเข้าไปไปเดินเดินไปสิเสียเวลาชมพัดยอดข้าจะต้องเลี้ยงรับลูกชายข้าอีกคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกไม่ใช่เจ้าโล้นข้าจะตั้งโต๊ะจีนสัก 20-30 โต๊ะเชิญคนทั้งจิ๋วหลิวจ้ายมากินให้ทุกคนรู้ว่าลูกชายข้าเรียนจบกลับบ้านแล้ววันนี้พ่อดื่มเยอะเกินไปท่านตรงโอ้โหนี่ดื่มซะเมาเลยข้าไม่เมาระวังระวังระวังลูกจงแปรน้ำร้อนมาทีขอผ้าผืนนึงด้วยได้ครับได้ครับได้ยุ่งนะนั่งลงก่อนครับท่านพ่อได้ได้ขอบใจลุงระวังจะหลบไปเหมือนครั้งที่แล้วนะได้ได้ไม่หนูเฮ้ยลูกชายสติรักของข้าเก่งมากถึงก็จะไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรมาแต่ช่างมันเถอะรู้ว่าเรียนเก่งแล้วกันแค่นั้นน่ะเป็นพอแล้วอันว่าถ้าเขาสอบได้และสร้างชื่อเสียงแต่งงานกับเมียใจตระกูลนี้แค่นี้ก็ตายตาหลับคิดว่าเขียนหนังสือได้มันง่ายนักเลยเอาละท่าตรงท่าตรงนี่ให้ลูกชายข้าหัวเราจะรับจัดการได้จะทำร้ายลูกชายข้าผู้ชายผู้ชายผู้ชายปล่อยลูกชายข้านะเฮ้ยปล่อยลูกข้าเฮ้ยลูกรักของพ่อไม่เป็นไรนะลูกเป็นไงบ้างลูกลูกรักของพ่อพูดอะไรบ้างสิอย่าแต่นิ่งเฉยเฮ้ยชาเย็นหมดแล้วยังไม่เปลี่ยนให้ลูกข้าอีกครับท่านตรงเห็นกันบ้างไหมคุณชายเหงื่อออกแล้วยังไม่ไปเช็ดให้อีกครับท่านตรงลูกรักของพ่อตัวสักขนาดนี้หนาวเหรอไปเอาผ้าห่มมาห่มให้สิครับท่านตรงนี่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 จะท่อนไม้กลัวจนเพี้ยนแน่ๆเชอะถ้าไม่ใช่เจ้าอ้วนเห็นภาพชูอะไรสักอย่างช่วยทัน
พ่อลูกคงได้จัดงานศพไปแล้วเจ้าพูดอะไรอ่ะเอ้ยดูไปเถอะชาครับเฮ้ยโอ้โหชาร้อนกันนี้จะเอามาลวกมาต้มผู้ชายเหรอว้ายิ่งตั้งคืนสุดท้ายได้ดื่มชาสักทีนึงลูกรักก็ข้าดูแปลกอ่ะคุณเรียกหมอมาตรวจไหมเนี่ยเออไปเรียกหมอมาเลยป่ะถ้าอย่างนั้นชีวิตคนเกิดมานั้นช่างยากยิ่งพริบตาเดียวมอดมวยไม่คืนกลับลูกรักของพ่อพูดเรื่องเป็นตายทำไมกันลักษณะเหมือนเทศยังไงไม่รู้ท่านพ่อก่อนหน้านี้ข้าท่องกลอนท่องแบบนกแก้วนกขุนทองแต่เมื่อกี้ท่ามกลางความเป็นความตายข้าเข้าใจเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเฮ้ยจะพูดออกมาก็ดีแล้วจะทำพ่อตกใจหมดเลยพ่อกลัวจะตกใจมากจนกลายเป็นใบแบบในละครเฮ้ยท่านตงก็เหรอไม่ตกใจตัวไม่ยืดไม่อึดอัดพุงคุณเราไปเขียนอามานี่แปลกนะเมื่อกี้คุณยังฉี่แทบร่าพอได้สเต็กก็มีใจท่องกลอนใช้ได้เลยอ๋อแน่ละกระลุกรักของข้านินาคนนี้ยังล้นมาเจอยังกับชนสูตรศพเห็นก็รู้ว่าเจ้าล้นชูอีเจียนงั้นดูนี่มาฮะเห็นไหมเสียงสายเชียวชูอีเจียนแน่นอนก็คอแตงโมข้ารู้แล้วนะพี่ถ้าข้าไปเข้าใจเออก็ข่าวแขวนเขาอยู่นี่นะทำไมอยู่ลงมายืนยิ้มอยู่นี่ได้เอ้ยแปลกจริงเออจะต้องเป็นสีจื้อที่ชอบเจ้าช่วยเจ้าแน่ๆไม่ใช่หรอกสีสาแป้งทอดถูกท่านกักบริเวณจะช่วยข้าได้ยังไงเออจริงด้วยอย่าทำฉลาดไปเลยนะเขาชื่อชูอีเจียนก็ต้องอาศัยธนูดอกนี้สิจริงมากถ้าไม่ได้มันเนี่ยผู้เจ้าพ่อลูกไปสวรรค์แล้วจะแขวนข้าขึ้นไปอีกเหรอเฮ้ยปรับเจ้ามีบุญคุณช่วยเราสองพ่อลูกข้าไปอีต้องขอบคุณด้วยซ้ำถ้าข้าไม่เข้าใจทำไมเจ้าถึงรู้ว่ามีคนจะมาฆ่าข้าเออความลับสวรรค์ห้ามแพร่พลายความจริงคนที่ช่วยท่านไม่ใช่ข้าคนเฮ้ยข้ารู้มีจวดอีกคนนึงถ้าเขาไม่เอาถังครอบหัวข้าไว้ข้าคงไม่รอดไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอกนะคนสำคัญที่สุดก็คือเขาไงล่ะอุ้ยยังมีใครอีกเหรอกี่คนล่ะฮะใช่แน่นอนสิอาจารย์ข้าไงเล่าเดี๋ยวงงไม่เข้าใจดูว่าเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามข้าเลยทำไมเจ้าถึงรู้ว่ามีคนจะฆ่าข้าเฮ้ยคำถามที่สองก็คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่หนึ่งคือคำถามที่สองเป็นคำถามเดียวกันถ้ามีคำถามที่สองก็ไม่มีคำถามที่หนึ่งและคำที่หนึ่งบวกคำถามที่สองความจริงก็คือคำถามลิขิตสวรรค์คำถามลิขิตสวรรค์เป็นเรื่องของอาจารย์ข้าไม่ถามอาจารย์ข้าดีกว่างงตั้งแต่หนึ่งสองได้แล้วนี่นี่ข้าไม่มีคำถามแล้วนะเอาเป็นว่าผมมีพระคุณต่อไปเรื่องของเจ้าก็คือเรื่องของข้าไปอีต่อไปมีคนมาหาเรื่องเจ้าก็เท่ากับหาเรื่องข้าไปอีมีเรื่องอะไรบอกข้าได้เลยพวกเราชาวส่งจิ๋วหลิว 3,000 คนไม่ว่าจะบกน้ำลุยไฟจะไม่เกียงไม่ต้องลำบากแล้วก็ไม่ต้องรบกวนคนทั้ง 3,000 ข้ามีเรื่องเดียวจะขอให้ท่านตรงช่วยเพียงถ้าไปยักหน้าก็พอเอาว่ามาเลยเอามาสิข้าขอให้ท่านปล่อยสีสาวแป้งทอดกับท่านยายสู้กลับบ้านไปได้ไม่มีปัญหาหรอกเขาจะได้เกี่ยวมาแบกพวกนางกลับไปทันทีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อุ้ยจะกลับคำเหรออย่าลืมนะชีวิตพวกเจ้าพ่อลูกเนี่ยพวกเราช่วยเอาไว้นะอย่าลืมเฮ้ยพ่อเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นข้าก็แค่มีของเล็กน้อยจะมอบตอบแทนผู้มีพระคุณก็เท่านั้นเองไม่น่าสาดน้ำโธ่แล้วป่ะเจ้านี่ขัดคอนี่ข้าเลยลืมเลยว่าจะมอบอะไรให้เขาเอาเป็นว่าข้าขอคิดคืนนึงต้องคิดออกแน่ว่าจะมอบอะไรให้เขาไม่มีปัญหาหรอกข้าต้องไปนอนละนี่โบราณว่าหลับตาลงลืมตาขึ้นผ่านหนึ่งวันหลับตาลงไม่ลืมตาผ่านหนึ่งชาติพวกนี้พวกเราลืมตาขึ้นเจ้าค่อยบอกพวกเราอะดีไหมอะฮะจะล้นไปเถอะปะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราไปค้างคืนที่นี่เหรอเข้าสาเตรียมห้องชุดไว้รับรองแล้วยังไงคิดไม่ถึงจะล้นนี่ก็มีน้ำใจนะหัวล้นก็ใช่ว่าต้องเป็นหลวงจีนนี่นะโอ้ยข้าคิดถึงหมอแล้วล่ะข้าคิดถึงคนสวยอะไปกันเถอะนี่พวกเจ้าเป็นอะไรกันเนี่ยจะไม่กลับบ้านเหรอใครว่าล่ะข้าอยากกลับบ้านแป้งทอดของเราจะตายไปคืนนี้นะเราจะกินไปพลางคุยกันไปพลางโต้รุ่งไปเลยนี่เดี๋ยวพวกเจ้ากลับไปก่อนเดี๋ยวข้าตามไปไม่เท่าไหร่ข้าจะตามเขาไปแล้วเหรอรู้เหรอว่าเขาไปไหนว้าคุณเจอหน้ากันก็คิดถึงแล้วเหรอที่ท่านตรงบอกว่าเจ้าชอบเขาก็จริงอะสิใช่ข้าคิดถึงหนุ่มหล่อจะแย่แต่ว่าไม่ใช่เขาหรอกเจ้าหัวขี้เรือนเจ้าหัวขี้เรือนเจ
จ้าหัวขี้เรือนขี้เรือนมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้ที่นี่ปลอดภัยไม่มีใครมาจับเจ้าหรอกเชื่อนะชุนหัวเถอะออกมาเถอะรอข้าตรงนี้ก่อนนะเท่าแก่ดีอะพี่เกินซอเกินพวกเธอให้มีแสงรอดออกไปก็เลยมาดูว่าท่านอยู่หรือเปล่าไงแต่นางน่ะร้อนใจเขาบอกให้นางมาพรุ่งนี้นางก็ไม่ยอมมารบกวนท่านดึกดื่นอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยไม่เป็นไรค่ะหลายวันนี้ถ้าไม่ได้เปิดร้านไปข้างนอกมาเหรออ๋อหลายวันนี้ข้าไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้เปิดร้านอีกไม่กี่วันเราก็จะไปกันแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันมาหลายปีถ้าไม่ได้ร่ำลาเนี่ยข้าคงไม่สบายใจอ่ะพวกท่านจะไปไหนเหรอข้าตัดสินใจย้ายกลับบ้านเดิมอ่ะท่านก็รู้ดิเรื่องนั้นถึงจะผ่านไปนานแล้วแต่นางก็ลืมไม่ลงหวังว่าไปจากที่นี่จะเปลี่ยนเสียงแวดล้อมแล้วคงดีธรรมดาของคนเรื่องบางเรื่องก็ลืมไม่ลงข้างคาอยู่ในใจทำเอาตัวเองกับคนรอบข้างไม่สบายใจเลยซอเกินเพื่อพี่เกินเพื่อตัวท่านเองกลับบ้านเดิมแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะท่านเป็นคนดีสวรรค์ต้องคุ้มครองท่านแน่ๆเอาละอย่ารบกวนเท่าแก่นี้เลยพักผ่อนแต่ละเท่าแก่เรากลับกันดีกว่านะดูแลตัวเองด้วยเนาะพวกท่านก็เช่นกันไปๆๆเท่าแก่นี้พวกเจ้าเองเหรอหัวขี้เรือนเหรอเข้ามาสิอยู่ด้านโน้นนะเขากินยาแล้วตัวหายร้อนดีขึ้นแล้วล่ะวันๆเอาแต่กลัวไม่กล้าเจอผู้คนมีเตียงก็ไม่นอนเอาแต่ซุกอยู่ในนั้นเด็กโง่เอ้ยคิดว่าเราอยู่ในที่มืดที่แคบแล้วจะไม่มีใครจับได้หรือไงแย่จริงนี่พวกเจ้าเป็นไงบ้างหมดเรื่องแล้วใช่ไหมเฮ้ยยังไม่หมดหรอกคนร้ายปรากฏตัวแล้วแต่เป็นคนละเรื่องกันเรื่องของข้ายังไม่จบหรอกไม่ใช่คนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกันคนร้ายฆ่าผู้ใหญ่บ้านกับท่านตรงแทงจากด้านหลังและใช้มือซ้ายในการแทงผู้ใหญ่บ้านและท่านตรงแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ใครคิดไม่ออกออกเขาออกหมดแล้วลำไส้ใหญ่เนอะนี่ข้าหิวจังเลยให้เขาพูดให้จบก่อนสิกินให้อิ่มพรุ่งนี้ไปกองปราบพรุ่งนี้เหรอคืนเดียวนี่คิดออกเลยเหรอเขามีไม้ตายมีความมุ่งมั่นเชื่อเต็มที่พรุ่งนี้เราจะพาเจ้าหัวขี้เรือนไปกองปราบก็จะเป็นพยานว่าเจ้าเข้าหอหัวเตี๋ยเพื่อช่วยคนเจ้าหัวขี้เรือนแทงคนบาดเจ็บพาไปกองปราบก็ถูกจับสิไม่เกี่ยวเขาหรอกนะพวกนั้นมาฆ่าไปเขาไปขอทานเนี่ยเขาแทงพวกนั้นเขาเพื่อป้องกันตัวนะจริงไหมล่ะฮะเจ้าอ้วนเนี่ยไม่ควรเป็นแพ้รับบาปเจ้าหัวขี้เรือนก็ไม่ควรติดคุกเจ้าต้องหาทางช่วยนะก็เพราะช่วยนี่แหละเลยต้องให้เขาออกไปเจ้าหัวขี้เรือนก็รู้ว่าเจ้ากลัวเจ้ากลัวถูกคนตีขาหักวิ่งไม่ได้แต่เจ้าต้องเข้มแข็งกว่านี้บอกข้าสิเจ้าอายุเท่าไหร่10ขวบตอนข้า10ขวบข้าก็เหมือนเจ้าคิดว่าตัวเองต้องหลบอยู่ในที่มืดตลอดเวลาคิดว่าตัวเองต้องตายแน่แต่ข้าก็เหมือนเจ้ารู้ว่าแอบออกมาอาจถูกคนตีตายแต่ข้าไม่กลัวเพียงเจ้าไม่กลัวตายขอเพียงมีความมุ่งมั่นขอเพียงมีความเชื่อเต็มที่สวรรค์จะต้องช่วยเจ้าแน่ข้างในนี้ใหญ่มากใส่อะไรได้มากมายข้างในมีผีเสื้อบินเล่นเป็นเพื่อนเจ้ามีภูเขามีแม่น้ำมีบ้านมีสะพานมีไก่มีแมวมีแต่คนดีที่อยู่ในนั้นพวกเขาล้วนรักเจ้าปกป้องเจ้าต่อไปจะไม่มีใครรังแกเจ้าได้อีกดีไหมแถมยังใส่ห้องเรียนเข้าไปอีกด้วยดีไหมจะไปซ่อนตัวในโรงเรียนหงหลัวแสดงว่าอยากร่ำเรียนเขียนอ่านเจ้าเลยแอบเข้าไปฟังครูสอนหนังสือเจ้าหัวขี้เรือนขอเพียงเจ้ากล้ายืนหยัดต่อไปจะไม่มีใครบังคับเจ้าไปเป็นขอทานเจ้าจะได้ทำในสิ่งที่เด็ก10ขวบควรทำได้เรียนหนังสือมีสหายมากมายได้เล่นได้หัวเราะเจ้าหัวขี้เรือนออก
พี่สาวสองคนร้องไห้แล้วเห็นไหมรีบออกมาเถอะนะไม่งั้นข้าคงไม่มีอะไรกินแล้วลุงอ้วนคงกลายเป็นลุงไม้เสียบผีแน่ๆเลยอ่ะรู้ไหมล่ะฮะเอาล่ะเอาล่ะจะออกมาก็ดีแล้วข้ามีข้าวกินแล้วแค่นี้ก็ขอข้าว18ชามได้เลยเจ้าล่ะกินกี่ชาม3ชาม3ชามเหรอเจ้าไม่ได้เป็นใบ้นี่นะดีทำกับข้าวกินกันกินข้าวอบหม้อดินอบเจ้าหัวขี้เรือนด้วยแล้วเจ้าล่ะกินกี่ชามอ๋อจะไม่ต้องนอนนี่นาข้าวก็ไม่ต้องกินเหรอกินสิไม่กินจะคิดออกมอบของกำนันทุกคนออกมาดูเร็วท่านต้องมอบของกำนันทุกคนออกมาดูเร็ววันๆดีแต่ก่อกวนชาวบ้านเออจริงสิซึ่งมีบอกว่าเมื่อหน้าเสร็จจะออกมาไม่ใช่เหรอท่านต้องมอบของกำนันก็แค่หน้าเดียวทำไมนานขนาดนี้ทุกคนออกมาดูเร็วพักที่นี่ทุกคนออกมาเช้าเนี่ยข้ามีสองเรื่องที่จะประกาศให้รู้กันเรื่องแรกข้าจะได้นำผู้มีพระคุณของข้าให้ทุกคนได้รู้จักมักคุ้นกันชูอีเจียนรู้จักกันไว้พอเธอหนาตรงเมื่อคืนเจ้าเกือบก้าวไปหายมบาลแล้วโชคดีได้เจ้าหัวโล้นเขาลากขาเจ้าออกมาข้ารู้แล้วนะไม่ต้องสาธยายอะไรอีกแล้วไอ้นี่ยายสู้เพราะท่านรู้ที่มาที่ไปแต่ว่าคนอื่นๆเขายังไม่รู้ที่มาที่ไปนี่นะข้าใช้ทุกคนทั้งแผ่นดินรู้ว่าชูอีเจียนเป็นผู้มีพระคุณต่อข้าไปอีบุญคุณนี้เกินคำขอบคุณเพื่อจดจำไม่ลืมเลือนโอ้ลูกรักของพ่อจะพูดอะไรของเจ้าต้องขอบคุณสิเด็กไม่รู้เรื่องไงแบบนี้อลงครับของข้าที่ให้เตรียมไว้ครับอยู่นี่มาข้าให้ช่างเร่งทำในคืนเดียวแล้วก็ทำได้สวยสดงดงามขนาดนี้นี่ในมือข้านี่ไม่ใช่ของกระจกแต่เป็นป้ายทองเว้นท่อตายข้าตั้งใจทำให้ผู้มีพระคุณใช้ต่อไปผู้มีพระคุณถือป้ายทองนี้ไม่ว่าเขาจะมาที่จิ๋วหลิวจ้ายเมื่อไรก็สามารถมาได้ทุกเมื่อทุกคนได้เห็นป้ายทองอักษรตรงนี้ก็เหมือนได้เห็นหน้าข้าท่านตรงมีเพียงอักษรตรงก็เหมือนเจ้าอยู่เขตตะวันออกไม่มีปัญหาไปเขตเหนือใต้ตกใครสู้ฮกเล่าคิดดูสิอ๋อเลยคิดว่าในจิ๋วหลิวจ้ายอาตงเป็นใหญ่คนเดียวเหรอเขาดูแลแค่เขตตะวันออกเท่านั้นแหละเอ้ยไว้หน้าขนอยไม่ได้หรือยังไงโทข้าล้อเล่นไม่ได้หรือไงเจ้ากักบริเวณข้าตั้งหลายวันไม่ได้กลับบ้านทำเอาข้าไม่สบายคนสวยพูดถูกนี่เตียงมังกรนี่สู้แคร่บ้านเรานอนโรงเตียงท่านตรงไม่สบายทำเอาป่วยเลยใช่เฮ้ยปวดหัวกับครอบครัวนี่จริงๆเลยทั้งแก่ทั้งเด็กโวยวายไม่สิ้นสุดสิเอาละเอาละข้าพูดจบละเดี๋ยวอย่ามีเรื่องสำคัญที่ไม่ได้พูดอยู่นะขอบใจที่เสือเตือนเดี๋ยวยุ่งไปเดี๋ยวใครจะพูดไม่จบข้าขอประกาศให้ทุกคนรู้กันทั่วกันเลยนะไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรต้องจับคนร้ายที่จะฆ่าข้าให้ได้นับจากนี้ไปร่วมใจจับคนร้ายร่วมใจจับคนร้ายร่วมใจจับคนร้ายรู้แล้วร่วมใจจับคนร้ายอุ้ยเจ้าโล้นเจ้ามีป้ายทองแล้วต่อไปเข้ามาจิ๋วหลิวจ้ายอุดหนุนแป้งทอดของยายบ่อยๆนะนี่จะค้างที่บ้านยายก็ได้ยายจะเอาชามใส่น้ำมาตั้งกั้นเอาไว้เลยนี่พอได้แล้วยายสู้เรื่องพวกนี้ไว้คุยวันหลังเถอะน้านะคิดถึงความรู้สึกข้าบ้างสิคือต้องไปกองปราบจัดการเรื่องของข้าไม่งั้นคนอื่นไม่ตายข้าอยากจะตายเอาเดี๋ยวผู้มีพระคุณนี่จะไปกองปราบเหรอดูว่ากองปราบเนี่ยกำลังออกตามจับเจ้าอยู่นะส่วนเจ้าก็เป็นคนร้ายฆ่าคนนี่ข้าบอกตามตรงนะกองปราบเนี่ยไม่ใช่ถิ่นของข้า
นะป้ายทองเว้นโทษตายนั่นน่ะช่วยเจ้าไม่ได้นะไม่มีปัญหาข้านั่งคิดอยู่ทั้งคืนได้ทางออกแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยแล้วดูมันเจ้าจะชอบเขาเข้าแล้วล่ะสิดูมันเขาก็ชักจะชอบเจ้าด้วยนะสิใช่หรือเปล่าพอได้แล้วนะผู้นี้ก็โกรธแล้วฮะข้ากำลังรีบอยู่ไปเถอะเร็วลูกไปพบแพทย์ก่อนลูกไปสบายตลอดเจ้าบอกว่าเห็นอินเทียนปังใช้มีดฆ่าคนเขาฆ่ายังไงล่ะฮะแทงด้วยมือข้างไหนแล้วมีดที่ใช้แทงอยู่ที่ไหนเขาจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้จริงๆก่อนนี้เจ้าให้การบอกว่าเห็นอย่างชัดเจนแล้วคราวนี้กลับมาบอกว่าจำไม่ได้เหรอพวกท่านถามแล้วถามอีกอยู่นั่นแหละถามจนข้ารู้สึกสับสนไปหมดแล้วโอ้โหเอาประกาศจับอินเทียนปังออกชูอีเจนกับอินเทียนปังปรากฏตัวแล้วลุงอ้วนตั้งใจจะช่วยข้าเลยแบกข้าขึ้นไปบนโอ่งน้ำอ่ะเขาไม่ทันระวังเหยียบโอ่งพลิกตอนนั้นคนคนนั้นก็หลุดออกมาจากโอ่งน้ำตอนนั้นเขาตายแล้วเป็นความจริงนะเป็นความจริงเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับอินเทียนปังเขาบริสุทธิ์ข้ากลับไปดูศพผู้ใหญ่บ้านหลายครั้งแล้วพบว่าศพแช่อยู่ในน้ำที่มีเลือดจนผิวเกิดรอยย่นนั่นแสดงว่าตอนที่ผู้ใหญ่บ้านหลุดลงมาจากโอ่งน้ำตายมาเกิน1วันแล้วจริงๆว้าวพี่ชายทั้งหล่อทั้งเก่งซ่าสุดๆไปเลยอ่ะไม่ทราบชื่ออะไรเหรอฮะอ๋อเฉิงอิงสงอ๋อพี่อิงสงทุกคนรู้มั้ยชื่ออิงสงเนี่ยนะไม่ใช่ใครๆก็ใช้ได้นะรู้มั้ยฮะโบราณว่าไว้สถานการณ์สร้างวีรบุรุษส่วนพี่อิงสงเข้ามั่นใจว่าเป็นวีรบุรุษสร้างสถานการณ์ใช่มั้ยล่ะฮะพี่อิงสงอุ๊ยหัวหน้ารู้สึกมาตลอดว่าคำให้การของซ้อมาชาวมีพิรุธถึงเจ้าไม่พาอินเทียนปังกลับมาหัวหน้าก็คิดจะถอนหมายจับอินเทียนปังอยู่แล้วอินเทียนปังอ๋อครับหลังจากนี้เจ้าไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแล้วข้ายังชั่วหน่อยข้าไม่ใช่แพ้รับบาปแล้วขอบคุณพี่อิงสงเก่งสุดๆเลยอ่ะนี่จะหัวขี้เรือนลูกเว้นไม่ได้หลอกเจ้าเห็นมาอธรรมหรือสู้ธรรมะเราชนะแล้วที่สำคัญนะขอบคุณอาจารย์รอดตายแล้วคราวนี้ซ้อมาชาวให้การเท็จเรื่องนี้น่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังเพราะสามีของนางรับสินบนบังคับให้นางโกหกเจ้ารู้ได้ยังไงข้าควรช่วยข้าสืบนางก็มาค้นคำให้การในกองปราบจะรู้ที่อยู่ของซ้อมาชาวแอบเข้ามาในกองปราบบังอาจเกินไปแล้วนางเป็นใครแล้วชื่อสีจือจือทำไมเจ้าถึงชอบละเมิดกฎอยู่เรื่อยเลยสีเช้าไปสืบเจ้าทำตามระเบียบไปสืบเรื่องมาชาวเดี๋ยวนี้ครับคุณละเชิงจะมีอีกเรื่องที่ข้าไม่ทำตามขั้นตอนเมื่อวานข้าได้ข่าวว่ามีคนจะสังหารไปอีอีใช่แล้วโชคดีที่ได้ข่าวนะแต่เจ้าล้นไม่งั้นไปอีอีคงได้ก็เรื่องจริงนี่นะทำไมถึงชอบยุ่งเรื่องของจิ๋วหลิวจ่ายนะไม่ใช่แค่เรื่องของจิ๋วหลิวจ่ายเพราะว่าคนที่ลอบฆ่าไปอีกับผู้ใหญ่บ้านมีวิธีการเดียวกันคือใช้มือซ้ายแทงข้าสงสัยว่าจะเป็นคนเดียวกันใช้มือซ้ายแทงเหรอคนร้ายน่าจะถนัดมือซ้ายเขาคิดเช่นนั้นแต่ข้าได้ปรับมือกับเขามือขวามีพลังมากยังไงก็ลงมือด้วยมือซ้ายคงไม่ใช่เพราะถนัดซ้ายแต่คงเพราะตาขวาบอดว่าไงลิ้นน้อยวันที่4มังกรหลิวฉิวปล้นร้านแลกเงินข้าเห็นผู้ชายคนหนึ่งตาขวาบอดจริงๆจากการย่นของผิวหนังศพผู้ใหญ่บ้านน่าจะถูกฆ่าในวันที่เกิดการปล้นดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าคนร้ายจะเป็นคนเดียวกันหัวหน้าเฉิงก่อนหน้านี้ข้าละเมิดกฎของกองปราบสร้างความยุ่งยากไม่น้อยก็รู้ว่าข้าไม่ควรอยู่ต่อแต่ขอให้ข้าได้จับคนร้ายได้ก่อนค่อยไล่ออกได้ไหมเอาล่ะทุกคนเริ่มงานตามจับคนร้ายมาให้ได้แล้วเขาบอกว่าทุกคนแสดงว่ารวมเจ้าด้วยหัวหน้าให้เจ้าอยู่ต่อเนี่ยยังไม่ไปทำงานอีกเอาล่ะพี่วัวล้นไม่เป็นไรแล้วยังได้เป็นมือปราบเม่งดำมาผ่านไปแล้วจะทำงานผมชอบไปส่วนพวกเราไปกินกันไปก่อนนะอ
จ้ามีคนดีอย่างนี้ด้วยเหรต่อไปข้าบอกแล้วไงลูกรักนำโชคมาให้กลับมาไม่ต้องรอข้าเล่นได้เพียบเลยเซียวอี้กับเซียวชิงเห็นเงินเยอะขนาดนี้นะต้องกระโจนเข้ามากอดข้าแน่นแน่แม่รับรองได้เลยท่านตงไปร้านชื่อโลลินอีกแล้วได้ละแม่ก็จะไปไหนเล่าท่านตงเทศกาลปีศาจขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสาววันนี้หน้าตาไม่เลวสวยทั้งร้านท่านตรงเรากลับก็ดีกว่าเฮ้ยกลับบ้านแล้วผ่านไป5วันแล้วคนร้ายนี่ยังไม่โผล่มาเลยวันนี้เทศกาลปีศาจคนเต็มถนนคนร้ายมันอาจจะลงมือวันนี้แน่ๆจะไม่ได้กลัวคนร้ายไม่ปรากฏแต่กลัวคนร้ายปรากฏใช่ไหมล่ะที่พูดอย่างนี้ใครว่าล่ะถ้ากลัวก็ไปยืนเป็นเสาอยู่ด้านโน้นเลยข้างเสานั่นสีมันเหมือนกันด้วยไปเนี่ยขอหอมหน่อยจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยชื่นใจนี่นะนั่งนะระวังด้วยโอ้ยนี่มันเร็วมากถ้าเราจะมา5วันเพิ่งโผล่มาพอดีเลยวันนี้ผีเปิดพอดีส่งจะไปอ้าวมุดไปไหนแล้วไม่เห็นแล้วมันหายไปไหนอยู่นะดีนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปดักไว้ไปดักไว้ยืนนี่นะยืนนะยืนยืนนี่เฮ้ยข้าเองเพื่อการพิจารณาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการพิจารณาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทศกาลปีศาจ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 ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินไปครับเทศกาลปีศาจขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทศกาลปีศาจขอบคุณมาก่อนท่าเดียวอยู่ในนี้แหละเทศกาลปีศาจโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเอ้าเอ้าบ้าอะไรทำไมการโอ้ลืมเลยเอ้าโอ้ที่ไหนล่ะคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้าอะไรเนี่ยเป็นอะไรเฮ้ยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยโอ้ย
กแล้วแถวนี้ไม่มีมือปราบจะเป็นไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกเขาไม่เป็นไรตอนข้ากลับมาเขาอ้อมไปหลายถนนมือปราบเขาไม่ตามมาถึงนี่หรอกเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะขอโทษเลยพี่ใหญ่ข้าขับไปอีไม่สำเร็จเฮ้ยโทษจะไม่ได้หรอกพวกมือปราบขุดหลุมพรางดักเจ้าพี่เองก็สะเพร่าเกินไม่ควรให้เจ้าลงมือตอนนี้ไม่น่าเลยพวกเราไม่มีทางคาดถึงมือปราบจะร่วมมือกับพวกจิ๋วหลิวจ่ายที่ห่วงที่สุดคือมือปราบประกาศจับข้าแล้วข้าห่วงว่าพวกเขาจะเสื่อมมาถึงพี่ใหญ่ด้วยตอนนี้พี่ทหารที่เป็นห่วงเจ้าเอางี้เจ้าไปจากที่นี่ก่อนเรื่องท้องพวกนั้นช่างก่อนจนนี้ไปให้ไกลที่สุดไม่ได้ท้องพวกนั้นสำคัญกับพี่ใหญ่มากให้ใครพบไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่ท้องเลยถึงพี่ตกหมดเนื้อหมดตัวสูญสิ้นทุกอย่างก็ช่างขอพี่จะปลอดภัยพี่ไม่อยากเห็นเจ้าต้องติดคุกไม่ได้นะถ้าขันนี้ไปตอนนี้พวกมือปราบก็จะสืบไม่เลิกแน่เอ้าก็ให้พวกเขาสืบไปสิด้วยการข่าวพวกนั้นจะดีแค่ไหนก็ไม่มีทางสืบได้ว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็ไม่มีทางสาวมาถึงข้าแน่นอนไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนะข้าใช้พี่ใหญ่ต้องเสี่ยงอันตรายไม่ได้พี่ใหญ่จะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านพี่ใหญ่ไม่เป็นก็ได้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าชีวิตของเจ้าดูเจ้าขอสิจะเป็นอย่างนี้ก็เพราะข้าพี่ใหญ่ไม่ต้องการให้เจ้าลำบากอีกพี่ใหญ่พี่อย่าพูดแบบนี้สิถ้าไม่มีพี่ข้าคงตายตั้งแต่อายุ16แล้วกน่าเราทำตามที่ท่านสั่งส่งคนไปเฝ้าทางออกข้าตำบลหมาเสียงแล้วรวมทั้งทางเข้าจิ๋วหลิวจ้ายออกตำบลหมาเสียงไม่ได้เข้าจิ๋วหลิวจ้ายก็ไม่ได้ทำไมยังหนีรอดก็คงต้องมีปีกแล้วล่ะกน่าเชิงมีคนมาคุกเข่าที่หน้าประตูชื่อเจียงไทผิงข้ามามอบตัวจิงไทผิงยอมสารภาพทั้งหมดคนแรกที่เขาฆ่าคือฝงเอี้ยนโจรปล้นร้านแลกเงินโดยการแอบเข้าไปในคุกฆ่าเสร็จแล้วก็แขวนขึ้นไปให้เข้าใจว่าเป็นการฆ่าตัวตายคนที่สองก็คือผู้ใหญ่บ้านฆ่าเสร็จแล้วก็เอาไปซ่อนในองค์น้ำหอหัวเตี๋ยแถมยังยอมรับว่าได้รับฆ่าไปอีจีหลิวจ่ายข้าสอบสวนเขาแล้วแต่พูดไปพูดมาก็แค่3ประโยคข้าฆ่าฝงเอี้ยนฆ่าผู้ใหญ่บ้านแต่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องหัวหน้าข้าสืบประวัติเจียงไทผิงมาแล้วน่าแปลกคนพวกนี้เหมือนไร้ตัวตนแม้แต่ภูมิลำเนาเดิมก็ไม่มีบันทึกไว้ดูจากหน้าตาน่าจะอายุราว30คนอายุ30มีเหลือจะไม่มีอดีตที่น่าแปลกก็คือเขาหนีรอดไปได้แล้วทำไมถึงกลับมามอบตัวล่ะเขามอบตัวก็เพื่อรับความผิดทั้งหมดคนเดียวทำให้เราสืบต่อไม่ได้ไม่ว่าเขาจะมีจุดประสงค์อะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขาได้ยอมรับความผิดทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเราไม่จำเป็นต้องสืบต่ออีกแล้วถ้าคำให้การนี้ถูกเสนอขึ้นไปเจียงไทผิงก็ต้องถูกรับโทษประหารหัวหน้าเฉิงไม่ต้องพูดแล้วข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรต่อข้าบอกไปแล้วไงทำงานในกองปราบต้องรักษากฎระเบียบคดีนี้สิ้นสุดแล้วเจ้าพูดเองว่าจะรับผิดชอบสิ่งที่ทำลงไปจากนี้ข้าจะย้ายเจ้าไปอยู่ห้องเก็บคดีเฝ้าให้ดีๆด้วยอย่าให้ใครแอบเข้าไปขโมยเอกสารได้อีกล่ะชุยเจียนหัวหน้าอลุ่มมาเหลือให้เจ้ามากแล้วถ้าเจ้ายังคิดจะอยู่ที่นี่แล้วก็อย่าก่อเรื่องให้หัวหน้าลำบากใจทำคนอื่นยุ่งยากวันนี้ขึ้น15ค่ำจันทร์เต็มดวงมาดื่มเหล้ากินกันให้เปรมเจ้าอ้วนกินเยอะๆนะไม่ต้องห่วงรอมาอีกป่ะอ้าววันนี้ดูเหมือนขาดไปคนนึงนะแล้วเสื้อมีมีล่ะนางบอกว่าปวดท้องไม่มาไม่จริงหรอกก็เห็นนางกินเปิงซาอยู่ไม่รู้ทำอะไรของนางสวัสดีทุกคนมองทางนี้เห็นทุกคนให้เกียรติมาในวันนี้เนี่ยข้าเนี่ยดีใจมากเลยนะคืนนี้ไม่ต้องเกรงใจเด็ดขาดดื่มเหล้าคำโตกินเนื้อคำใหญ่ดื่มเหล้าคำโตกินเนื้อคำใหญ่ใครจะพูดไปจบไปทำงานได้ลูกคู่ไปตกใช้แล้ววันนี้เป็นการเรียกขอบคุณนะก็ต้องขอขอบคุณคนสามคนอาตงเอ้ยพอเถอะใครๆก็รู้ว่าคืนนั้นเจ้ารอดตายมาได้โชคดีที่ได้เจ้าอ้วนกับเจ้าโล้นช่วยเจ้าเอาไว้
ปล่าเปิดงานยืดยาวกว่าชีวิตข้าซะอีกไม่เลิกกินถั่วได้แล้วยังไงไออยู่เป็นเด็กดีอายุยืนรู้แล้วนะรีบพูดคนที่สามเลยคนที่สามคือยายไงแล้วหากักบริเวณยายหลายวันยายตกใจจนไอไม่เลิกอย่าพูดมากเลยพูดนี่อยากดื่มให้ข้าใช่ไหมล่ะเอามาดื่มเลยว้ายเนียนเหลือเกินนะเอามาเลยเอามาเลยถูกคุณสวยตอนนี้ยังกินยาอยู่นะไม่เป็นไรหรอกนะเอาละข้าดื่มแทนเองนะถ้าตรงมาจะดื่มให้ข้าใช่ไหมล่ะมาเลยมาลูกรักของพ่อมาลุกขึ้นไปเร็วดื่มให้ลุงอ้วนกับพี่อีเจียนแล้วก็ลุงอ้วนครับพี่อีเจียนขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าก็เป็นมือปราบเป็นหน้าที่ข้าขอดื่มให้ดื่มชีวิตผูกพันแน่นแฟนใครต่างกลัวตายแล้วไม่คืนโอ้ยเยี่ยมเลยแล้วลืมตาข้าบ้างแล้วพี่ต้องกรอนไพเราะให้เจ้าฟังนะดิหลับตาลงลืมตาขึ้นผ่านหนึ่งวันหลับตาลงไม่ลืมตาผ่านหนึ่งชาติถูกต้องเลยชีวิตก็มีแค่หลับตาลืมตาแค่นี้เอาละช่วงการที่ทุกคนยังไม่หลับตานะกินดื่มให้เต็มที่ดื่มจับตะเกียบขึ้นมาเลยมาแสงจันทร์หลับตาณจุดหัวครับกรอนพี่เขาเพราะจังเลยครับเอาไว้เจ้าโตขึ้นก็เก่งอย่างนี้แหละพรุ่งนี้พี่เกินกับซอเกินจะพาเจ้ากลับบ้านเดิมเจ้าอยู่กับเขาจะได้เรียนหนังสือรู้ไหมล่ะตั้งแต่เนี้ยท่านหาคนเลี้ยงหัวขี้เนื้อได้แล้วเหรอเป็นใครเหรอคะเป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมานานพวกเขาสองคนรักกันมากครอบครัวสามคนมีความสุขดีแต่สามปีก่อนลูกชายเขาป่วยตายไปข้าจะไม่พาลูกชายเขาไปตอนนี้ก็คงอายุพอกับเจ้าหัวขี้เรือนอยู่พวกเขาเห็นเจ้าหัวขี้เรือนก็เหมือนได้เห็นหน้าลูกชายทวดอาจารย์ของเจ้าเนี่ยบางทีก็ใจร้ายนะแต่บางทีก็ให้ความหวังคนน่ะดูภายนอกเหมือนพวกเขาช่วยเจ้าหัวขี้เรือนแต่ความจริงคือเจ้าหัวขี้เรือนต่างหากที่ช่วยเขาดีจังเลยเจ้าหัวขี้เรือนจะมีบ้านมีคนรักงั้นต่อไปนะยิ้มเยอะๆอย่าเอาอย่างเขาอ๋อเขาใครว่าล่ะเมื่อกี้ก็เห็นพี่อีเจียนยิ้มด้วยพรุ่งนี้เจ้าก็เหมือนกับเกิดใหม่เอาละพรุ่งนี้ทุกคนเหมือนเกิดใหม่แต่ตอนนี้ทุกคนต้องฟังคำคมของข้าก่อนเอาละทุกคนเตรียมตัวไว้เพื่อมอบสิ่งดีๆให้ทุกคนนะเอาละคนรักก้าวหน้าโบราณว่าไว้จุดเรื่องมารยาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บอกทุกคนให้นะฮะเยี่ยมมากเลยเอาแล้วมาลังที่ข้าได้ยังไงกันเนี่ยฮะทำไมจะพูดมากจังเนี่ยทำไมไม่กินอะไรเลยล่ะคะอยากกินอะไรข้าจะช่วยตักให้โอ้โหก็ตักเองได้ท่านยายสู้ไอตั้งนานแล้วยังไม่หายอีกเหรอเราพานางไปหาหมอคนใหม่ดีไหมเขาเป็นคนเก่งมากฝีมือดีด้วยเราพาไปได้ส่วนลดด้วยนะเราพาเซี่ยวมีมีไปหาดีไหมพักที่ดังท่าทางประหลาดต้องมีอะไรแน่ๆนี่ไม่รู้รักษาคนใบ้ได้หรือเปล่านะก็ลองดูได้นี่แล้วพวกคันเนี่ยรักษาได้หรือเปล่านะกินดีกว่าเจ้านั่งพอหรือยังฮะลุกขึ้นได้แล้วอย่าไปยุ่งกับเจ้าร้อนนะโอ้ยอะไรเนี่ยหิวไหมคะกินอีกชิ้นนะนะอันนี้พี่เกินซอกเกินพี่เกินซอกเกินเรียกพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมสิพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเจ้าเอาละออกเดินทางเถอะเดี๋ยวจะไปถึงค่ำนะหยกชิ้นนี้เป็นชีวิตของข้าเอ้ย
ความจริงหยกเนี่ยได้แตกเป็นส่วนๆชิ้นเนี้ยเป็นเพียง1ใน5ชิ้นอ๋ออีก4ชิ้นอยู่ที่ลูกแท้ๆ4คนของท่านขอสวรรค์โปรดคุ้มครองให้ลูก4คนของคนสวยปลอดภัยได้ดีๆนอนหลับในทุกๆวันข้าหวังเหลือเกินว่าก่อนที่ข้าจะตายลงได้เจอพวกเขา4คนมีโอกาสมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอยากได้ยินพวกเขาพูดว่าแม่กินข้าวฉัน